สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นวิดีโอแรกนะคะที่จะมาขอแนะนำตัวก่อนการทำ YouTube เป็นครั้งแรกอะค่ะพี่ติ๋มอาศัยอยู่ที่สกอตแลนด์นะคะก็แนะนำชื่อก่อนแล้วกันชื่อพี่ติ๋ม My nameกนกวรรณหันลาหานนะคะแล้วก็ come from Thailand แล้วก็มาอาศัยอยู่ที่สกอตแลนด์นี้ก็ได้ประมาณ8ปีได้แล้วค่ะมาตั้งแต่ปี2011นะคะแล้วก็มาที่นี่ก็มาด้วยวีซ่าแต่งงานกับสามีตั้งแต่ปี2011มูลเหตุของการอยากทำYouTube ก็เพื่ เป็นแชร์ประสบการณ์ที่แต่งงานแล้วก็มีครอบครัวมาอาศัยอยู่ที่ในสกอตแลนด์เนี่ยค่ะแล้วก็ว่าเราก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเพื่อให้คนรุ่นหลังลูกๆหลานๆพี่น้องที่อยากจะมาอาศัยอยู่ต่างประเทศหรือว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วก็เรามีลูกติดนะคะแล้วก็เรามีอยากจะมาแชร์ว่าเรามาอยู่ได้ยังไงเราต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังที่เราจะมาอยู่อาศัยที่นี่ได้แบบถาวรแล้วก็ข้อดีข้อเสียหรือว่าเราควรจะทำอะไรบ้างก่อนที่เราจะมาอาศัยอยู่ที่นี่เราควรจะมาดูก่อนไหมว่าสภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงแตกต่างจากบ้านเราเยอะไหมผู้คนแล้วก็บ้านเมืองเขาอยู่กันยังไงแล้วก็ขั้นตอนที่เราทำวีซ่าขั้นตอนที่เราทำวีซ่าของลูกติดแล้วลูกได้สัญชาติพร้อมกับแม่อะไรเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยพวกนี้ค่ะที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนี่ก็คือมูลเหตุที่คิดว่าอยากทำวิดีโอเพื่อแชร์ประสบการณ์นี้แก่สำหรับพี่ๆน้องๆที่ดูทาง YouTubeอยากได้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ที่ติดตามในช่องJK Scotland ไทยเนี่ยนะคะแล้วก็พี่น้องท่านใดอยากจะถามหรือว่ามีติดขัดตรงไหนที่อยากจะได้ข้อมูลในส่วนไหนจะได้แชร์ประสบการณ์กันได้อะค่ะก็คือมูลเหตุที่อยากจะทำเป็นวิดีโอเผยแพร่ก็คือในส่วนนี้ค่ะก็คือไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายคืออยากจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็การเป็นอยู่ที่นี่เป็นยังไงสภาพอากาศเป็นยังไงผู้คนเป็นยังไงบ้านเมืองอยู่เงียบสงบดีไหมอากาศหนาวอากาศเย็นอากาศร้อนในช่วงเดือนไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะที่เราอยู่เนี่ยนะคะเป็นทางเหนือสุดของสกอตแลนด์ก็จะอยู่เหนือสุดเลยสุดเขตประเทศอังกฤษนะคะก็คือส่วนหนึ่งในอังกฤษเนี่ยก็จะมีหลายส่วนนะคะแต่อันนี้ก็คือทางเหนือสุดมันก็จะมีเหนืออังกฤษก็คือใน UK เนี่ยเขาก็จะประกอบไปด้วยหลายๆส่วนด้วยกันคือก็มีเวลส่วนหนึ่งของเวลแล้วก็นอร์ทเอนไอแลนด์แล้วก็สกอตแลนด์ก็ประกอบด้วยกันแล้วก็จะเป็น UK United Kingdom แต่ส่วนที่เราอยู่เนี่ยคืออยู่ทางเหนือสุดสกอตแลนด์แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากจอห์นโกรธอยู่ในส่วนที่อาศัยอยู่ที่8ปีเนี้ยค่ะแต่ก็เป็นเมืองเล็กๆทางเหนือก็น่าอยู่นะคะเงียบสงบดีอาชีพของผู้คนก็เป็นเกษตรคนฟาร์มเลี้ยงแกะซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีห้างเล็กๆแ
เทสโก้สำหรับซื้ออาหารเสื้อผ้าเล็กน้อยแล้วก็มีสนามบินเล็กๆผู้คนอัธยาศัยดีจิตใจดีเป็นเมืองสงบภูมิอากาศภูเขาทะเลอยู่ติดทะเลก็จะสวยงามมากแต่ว่าทะเลก็ลงเล่นไม่ได้เพราะว่าอากาศหนาวซะเป็นส่วนใหญ่ของที่นี่นะคะก็จะประมาณนี้ของวิดีโอแรกก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับในการทำวิดีโอของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ